ข่าวซับเวอร์ช่วงแรกขอเริ่มที่ฟิล์มให้ทนายยื่นฟ้องแอนนี่บรู๊คเมื่อช่วงวันนี้หนุ่มฟิล์มได้มอบอำนาจให้ทนายความนำเอกสารไปยื่นฟ้องแอนนี่บรู๊คต่อศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวที่ศาลเยาวชนจังหวัดปทุมธานีถึง3กรณีคือ 1. แอนนี่ไม่ยอมถอดถอนชื่อฟิล์มออกจากการเป็นพ่อของน้องทีคายุซึ่งผิดข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ 2. การปลอมแปลงลายเซ็นของฟิล์มเพื่อนำไปใช้ในการเซ็นชื่อรับเป็นพ่อของน้องทีคายุและ 3. ข้อหาหมิ่นประมาทที่แอนนี่ให้สัมภาษณ์ว่าอย่ามาเรียกร้องความเป็นพ่อภายหลังมันนานละนะครับแล้วมันก็ไม่มีความคืบหน้าในทางใดทางหนึ่งสักทีนะครับผมก็เลยทางทนายเขาเลยให้คำแนะนำว่าก็น่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับคือทางนู้นเขานิ่งเฉยเลยใช่ไหมคะครับไม่มีการตอบรับอะไรมาเลยไม่มีการติดต่ออะไรเลยถูกต้องครับมีการยื่นฟ้องให้ตรวจDNA ด้วยหรือเปล่าครับผมว่าในทุกๆขั้นตอนนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามระบบของศาลเขานะครับเพราะว่านานแล้วครับให้มันชัดเจนสักทีเถอะครับที่ผ่านมาคือยังไม่มีการตรวจอะไรที่ก็มีครับก็มีแค่ผมกับเด็กนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็บังคับอะไรไม่ได้วันข้างหน้าต่อไปไม่ว่าจะสำนึกอะไรได้อย่ามาขอเป็นพ่อน้องแล้วกันก็ฟังแล้วก็ตลกนะครับเขาคงไม่ได้คุยกับฟิล์มมั้งครับน่าจะคุยกับคนอื่นแม้จะเคยเคลียร์คู่กันมาแล้วว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าณเดชน์ควงยาย่าไปผูกดวงกันที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครงานนี้หนุ่มแบร์รี่ได้เคลียร์ข่าวนี้ผ่านไมค์ดาวกระจายมาว่าผมไม่รู้ว่าใครเอาไปผูกนะแต่ผมกับน้องยาย่าคงไม่ได้ไปผูกกันแน่ๆครับผมเคยไปกับน้องยาย่าไหมคะเคยไปครับเคยไปคนจะแบบบุญมากเลยว่าอยากให้เป็นคู่รักนอกจอกดดันไหมตรงนี้ครับไม่กดดันนะไม่กดดันจริงๆแล้วก็สบายๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องฮะทำงานด้วยกันแม่ปากก็บอกว่ายาย่าเป็นน้องสาวอะแล้วตอนที่ไปถ่ายรายการฉันไปค้างคืนกับซุปตาที่ต้องแข่งกันกระโดดน้ำล่ะกลับจัดเต็มไม่เห็นจะยอมอ่อนข้อให้ยาย่าเลยฮะแบร์รี่เจ้าปากกระเป๋าพี่จบช้าช้าไม่ได้สองไปแต่งานนี้เล็กพริกขี้หนูอย่างยาย่าก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันค่ะเอายังกลัวเอาเลยกินร้องซะเองนอกจากเพลงของพี่เบิร์ดทองชัยจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆในบ้านเราแล้วล่าสุดเกินกรุ๊ปเจป๊อปวงเบอร์ริสเคอร์โบก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงเรามาซิงไปร้องคัฟเวอร์ใหม่เป็นภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าชะชะซิงด้านพี่เบิร์ดก็เผยโปรเจกต์พิเศษที่ตัวเองนำเพลง Too Much So Much Very Much มาร้องเป็นเวอร์ชันภาษาจีนเหมือนกันอาริยาโดไซมาสตาขอบคุณมากๆครับคือน้องๆเขาชอบนะครับชอบ2เพลงเลยเรามาซิงกับ Too Much เขาชอบเพลงของเราแล้วก็เอาไปร้องเอาไปเต้นพี่เบิร์ดชาติไหนก็เหมือนกันนะครับว่าได้ยินแล้วมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ด้วยนอกจาก2เพลงนี้ เขามีติดต่อเพลงอื่นมาบ้างไหมคะยังไงมีครับมีทุกจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะญี่ปุ่นนะครับมีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีเลยครับแต่ว่าเราก็คอยดูว่าไปได้แค่ไหนเพลงไหนไปได้แค่ไหนยินดีที่เพลงของเราไปโดยที่เราไม่ต้องไปครับ Too Much เนี่ยจริงๆอ่ะมีภาษาจีนด้วยนะครับเซนจาโจโจยูจวนดิปาวาจากงจุยคือทำไว้เสร็จแล้วของเยอะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะยืนอะไรไงเมื่อไหร่เป็นครอบครัวสุขสันต์ที่แฟนๆกดไลค์ให้ไม่ยั้งล่าสุดพ่อบรู๊คแม่กบและน้องนดาก็เพิ่งกลับจากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเป็นครั้งแรกงานนี้แม่กบยังเผยว่าอยากมีน้องอีกคนไว้เป็นเพื่อนเล่นกับนดาถ้าเป็นไปได้ขอภายในปีนี้เลยก็สนุกดีค่ะเหนื่อยมากแล้วก็พาน้องไปไหว้พระค่ะครั้งแรกที่ออกไปต่างประเทศไหมคะน้องใช่ค่ะพี่แอร์ของการบินไทยจะดีมากก็เลี้ยงให้ตลอดเลยค่ะเลี้ยงให้ตลอดทั้งไปทั้งกลับค่ะก็มาพาไปเดินเล่นทั่วเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อารมณ์ดีค่ะก็รอดูกันครับของแบบนี้บางทีเราไปคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะครับพี่กบคะถ้าทันปีนี้ก็ดีใช่ไหมคะมีน้องเพราะว่าเป็นปีมังกรก็ดีค่ะจะได้เป็นเพื่อนเล่นนดาจะได้มีเพื่อนเล่นแล้วก็จริงๆช่วงนี้มันก็ยังไม่ห่างกันมากนะก็จะได้ทีเดียวเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาในขณะที่หนุ่มบอม KPN ขี่มอเตอร์ไซค์มีหนุ่มบี้ KPN ซ้อนท้ายมุ่งหน้ากลับที่พักในซอยเสือใหญ่อุทิศแต่ระหว่างทางได้ถูกคนร้าย4คนดักปล้นได้ทรัพย์สินไปหลายอย่างและได้ทำร้ายร่างกายจนหนุ่มบี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและสันจมูกเป็นแผลลึกเย็บถึง33เข็มส่วนบอมมีรอยฟกช้ำที่เกิดจากโดนไม้หน้า3ตีและทั้ง2หนุ่มได้เข้าพักรักษาตัวและรอดูอาการที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย4ช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดๆรอกระจายอยู่ค่ะ